ฮัลโหลครับใช่คุณเอารัดไหมครับมีพัสดุมาส่งฮะอีกสักครู่ผมจะเข้าไปถึงฮะมีคลิปหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนใจฟูนะครับเมื่อลูกสาวหลอกพ่อกับแม่ว่าปีนี้จะไม่กลับบ้านก่อนทำเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่แกล้งเป็นคนส่งของเข้าไปถามที่อยู่บ้านตามปกติจากนั้นลูกสาวก็กระโดดโผกอดแม่แบบเต็มรักเล่นเอาร้องไห้กันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปนี้กันครับฮัลโหลครับใช่คุณเอารัดไหมครับมีพัสดุมาส่งฮะตอนนี้ผมอยู่บ้านไผ่ใหญ่อยู่คลองจระเข้เนี่ยอยู่คลองจระเข้ไหมครับอีกสักครู่ผมจะเข้าไปถึงฮะมันเลี้ยวตรงไหนครับมันอยู่ตรงข้ามเกือบซอยทางเข้าไผ่ใหญ่อ่ะอ๋อครับครับมีพื้นที่ใกล้เคียงไหมฮะพอขี่รถมาจะเห็นบ้านกำลังสร้างใหม่อยู่ขวามืออ๋อที่หลังใหญ่ๆนี่ครับจ้ะครับครับเดี๋ยวผมเข้าไปครับผมครับผมอยู่หน้าบ้านหลังที่ขาวใหญ่ๆนะครับครับผมจอดอยู่หน้าประตูแล้วชื่อจิรวรรณนะครับครับมาโน้ตที่ประตูเลยคุณนั่นมาลัดอ่ะชาวเน็ตก็สุดซึ้งใจกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันพึบบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นมากอยากกลับไปกอดพ่อกอดแม่แบบนี้บ้างบางคนถึงกับบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาคลอเบ้าเลยทีเดียวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ